ัดมาเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของสมบัติที่สำคัญของลอกาลิทึมกันนะคะก็บอกไว้ก่อนนะว่าสมบัติเหล่านี้เนี่ยสำคัญแล้วก็ต้องจำให้ได้ทุกข้อเลยเพราะว่ามันมีความสำคัญมากๆในการจะทำโจทย์ต่อไปเนาะสำหรับสมบัติข้อแรกนะคะก็คือว่าล็อก mn ฐาน a เนี่ยจะมีค่าเท่ากับล็อก m ฐาน a บวกล็อก n ฐาน a หรือก็คือถ้าน้องๆเจอหลังล็อกคูณกันเนี่ยมันสามารถแตกออกเป็น2ล็อกได้เนาะโดยที่ฐาน a เหมือนเดิมแล้วก็เอาล็อก2อันมาบวกกันแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นหารกันอยู่แบบนี้ก็แตกได้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายลบเนาะ2สูตรนี้ก็แบบใช้จำคู่กันไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าแบบมันก็ถ้าจำคู่กันพี่คิดว่ามันน่าจะจำง่ายกว่าเนาะแต่ว่าระวังไว้หน่อยเนาะถ้าสมมติว่ามันเป็นล็อก a ล็อก m บวก n ฐาน a อย่างเงี้ยเราไม่สามารถแยกได้เนาะต้องเป็นคูณกับหารเท่านั้นอันนี้ไม่มีเนาะต้องเป็นคูณกับหารเท่านั้นถึงจะแยกออกเป็น2ล็อกได้นะแล้วก็ถัดมาก็คือถ้า m ตัวนี้เนี่ยมันยกกำลัง k อยู่อะเราสามารถย้าย k ตัวนี้มาไว้หน้าล็อกได้เนาะย้ายมาเป็นแบบนี้เลยก็จะได้เป็น k ล็อก m ฐาน a ได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าไอ้เลขชี้กำลังตัวนี้มันดันมาอยู่ที่เลขฐานก็คือลงมาอยู่ข้างล่างแบบนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถดึงออกไปข้างหน้าได้เพียงแต่ว่ามันจะต้องกลายเป็นตัวส่วนแบบนี้เนาะกลายเป็น1ส่วน k แทน2อันนี้ก็เหมือนเดิมจำคู่กันไปเลยนะคะก็คือถ้าสมมุติมันเป็นเลขชี้ข้างล่างกำลังตัวข้างบนก็ดึงลงมาปกติแต่ถ้ามันอยู่ข้างล่างก็ต้องให้มันอยู่ข้างล่างด้วยก็คือเป็นตัวส่วนนั่นเองก็ถ้าจำคู่กันแบบนี้พี่คิดว่ามันน่าจะช่วยให้แบบจำได้ดีขึ้นเนาะสมบัติข้อถัดมาสำหรับสมบัติข้อถัดมาเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ make sense มากเลยก็คือล็อก a ฐาน a เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ไม่เชื่อลองดูนะคะถ้าสมมติว่าเราปิดเลข1เอาไว้เนาะแล้วถามว่าล็อก a ฐาน a เท่ากับเท่าไหร่ล็อก a ฐาน a เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นเลขชี้กำลังใช่มั้ยมันก็จะกลายเป็น a ยกกำลังอะไรเอ่ยเท่ากับ a a ยกกำลังอะไรเท่ากับ a a ต้องยกกำลัง1ถูกมั้ยคะถึงจะเท่ากับ a ก็เลยตอบ1นั่นเองสมบัติข้อถัดมาก็มีความ make sense อยู่เหมือนกันเนาะล็อก1ฐาน a ถ้าสมมติว่าย้าย a ไป e ไว้อีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะได้ว่า a ยกกำลังอะไรอ่ะเราได้1 a ยกกำลังอะไรได้1ก็ต้อง a ยกกำลัง0ถูกไหมคะ a ยกกำลัง0ได้1เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยตอบ0นั่นเองเพราะฉะนั้นความจริงแล้วเนี่ยสมบัติข้อ5กับข้อ6เนี่ยมันมีความ make sense อยู่เนาะถ้าสมมติว่าน้องๆจำได้แล้วเนี่ยหรือว่าทำความเข้าใจกับมันได้แล้วน้องๆก็แบบอาจจะไม่ต้องจำเลยก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ข้ามไปดูข้อ7กันเลยดีกว่าข้อ7เนี่ยเขาบอกว่าล็อก a ฐาน b เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ส่วนล็อก d ฐาน a ก็คือถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนตัวล็อกให้มาอยู่เป็นตัวส่วนเนี่ยหน้าที่ของเราคือสลับ2ตัวนี้ด้วยเนาะจาก a b ตรงนี้ก็จะกลายเป็น b a แทนนั่นเองก็จะเห็นนะคะว่าสมบัติล็อกเนี่ยมันแบบจริงๆก็ไม่ได้จำยากมากมายเพียงแต่ว่าน้องต้องจำได้แล้วก็ใช้ให้คล่องนะคะถึงจะทำโจทย์ได้นั่นเองก็ในเมื่อเราเรียนรู้เรื่องสมบัติของล็อกจบแล้วเนาะเดี๋ยวถัดไปเราจะไปดูที่ตัวอย่างโจทย์กันเลยแต่ว่าเพื่อให้มั่นใจเดี๋ยวพี่ขอทวนสูตรทั้งหมดอีกรอบก่อนดีกว่าเนาะก็สูตรเนี่ยมีทั้งหมด7ข้อข้อแรกก็คือหลังล็อกคูณกันเป็นล็อกบวกกันเนาะหลังล็อกหารกันก็จะเป็นล็อกลบกันแล้วก็ถ้าเลขชี้กำลังมันอยู่ตรงนี้เนาะก็ดึงออกมาได้เลยมาอยู่หน้าล็อกเลยเนาะแต่ถ้าสมมติว่ามันอยู่ข้างล่างแบบนี้ก็จะกลายเป็นดึงออกมาได้เหมือนกันแต่ว่าเป็น1ส่วน k แล้วก็ล็อก a ฐาน a ได้1ล็อก1ฐาน a ได้0แล้วก็ถ้าสมมติว่าจะย้ายล็อกไปเป็นตัวส่วนเนี่ยก็อย่าลืมสลับเนาะจากล็อก a ฐาน b ก็จะกลายเป็น1ส่วนล็อก b ฐาน a นั่นเองง่ายมากเลยเนาะ7สมบัตินี้ชิลๆเสร็จแล้วก็ลองมาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยสำหรับโจทย์ข้อนี้จริงๆถ้าน้องๆจำได้เมื่อกี้พี่สอนให้ถ้าสมมติว่าเจอโจทย์แบบนี้เนาะต้องหาค่าของล็อก125ฐาน5ถ้าน้องๆจำได้เนี่ยเมื่อกี้พี่สอนให้น้องๆสมมติให้มันเป็นค่า y ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนมันให้กลายเป็นอยู่ในรูปของเลขยกกำลังเสร็จแล้วค่อยแก้สมการแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ย
เราก็สามารถแก้มันโดยใช้สมบัติของล็อกเมื่อกี้ได้เหมือนกันมาดูกันว่าทำยังไงเนาะก็ถ้าน้องสังเกตจะพบว่า125เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ5ยกกำลัง3เนาะก็พี่ก็สามารถเขียนได้เป็นล็อก125ฐาน5เนี่ยความจริงมันก็คือล็อกของ5ยกกำลัง3แล้วก็ฐาน5แบบนี้เนาะแล้วจำได้เปล่าว่าถ้าเจอเลขชี้กำลังอยู่ข้างบนแบบนี้ให้ทำยังไงเราก็คือย้ายมันมาข้างหน้าเลยก็จะได้ออกมาเป็น3ล็อก5ฐาน5เนาะแล้วล็อก5ฐาน5นี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้จำได้ไหมคะล็อก A ฐาน A ได้เท่าไหร่คำตอบก็คือ1นั่นเองเนาะเป็นความจริงกับก้อนหลังนี้มันคือ1แล้วก็คูณอยู่กับ3ข้างหน้าก็เลยออกมาเป็น3นั่นเองอย่างที่บอกไปล็อก A ฐาน A เนี่ยความจริงเราไม่ต้องจำก็ได้เนาะเราใช้ความเข้าใจเอาอันนี้มันคือถามว่า5ยกกำลังอะไรแล้วได้5ซึ่งแบบน้องก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าต้องเป็น1แน่นอนเพราะฉะนั้นก็เลยล็อกตัวนี้ก็เลยตอบ1เนาะแล้วก็3คูณ1ก็ได้3ออกมาเป็นคำตอบของข้อแรกแม้ง่ายนิดเดียวเองหรือว่าถ้าน้องๆแบบไม่ชอบก็จริงๆก็สามารถกลับไปใช้วิธีเดิมได้เนาะจับมันเท่ากับ y อะไรอย่างงี้แต่ว่าจริงๆพี่ก็อยากให้น้องใช้วิธีนี้ให้คล่องนะคะเป็นการฝึกการใช้สูตรที่เราท่องมาเมื่อกี้ไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าน้องๆใช้สูตรคล่องเนี่ยก็จะทำโจทย์ได้อีกหลากหลายแนวมากกว่าเดิมอีกเพราะว่าใช้แค่เรื่องเลขยกกำลังมาช่วยอย่างเดียวเนี่ยจริงๆบางทีมันก็ไม่พอเนาะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อนี้ก็ถามเหมือนเดิมเลยให้เราหาค่าของล็อก1ส่วน128เนาะแล้วก็ฐาน2เพราะฉะนั้นวิธีทำมันก็ต้องเหมือนเดิมแน่นอนวิธีการทำก็คือลองเปลี่ยนตัวนี้สิคะว่าแบบลองดูว่าแบบ1ส่วน128แบบลองแยกตัวประกอบอะไรอย่างนี้มันได้เท่าไหร่สำหรับ128ดูก็รู้แล้วเนาะว่าแบบต้องหารด้วย2ลงตัวแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเลขคู่ก็2หาร128เนี่ยได้64ค่ะเจอ64เป็นเลขที่คุ้นเคยแล้ว64ก็คือ8คูณ8เนาะก็8ก็จะเป็น2คูณ2คูณ2 8นี้ก็เหมือนกันเนาะ2 2 2 2 3ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย128ก็คือ2คูณกันทั้งหมด7ตัวเนาะ1 2 3 4 5 6 7เพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว128เนี่ยก็คือ2ยกกำลัง7นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ล็อก1ส่วน128ฐาน2ก็มีค่าเท่ากับล็อก1ส่วน2ยกกำลัง7เนาะทีนี้1ส่วน2ยกกำลัง7เนี่ยถ้าพี่อยากเปลี่ยนตรงเนี้ยให้มันกลายไปอยู่เป็นตัวเศษเนี่ยทำไงคำตอบก็คือเป็นเลขยกกำลังติดลบนั่นเองเนาะก็จะเป็น2ยกกำลังลบ7จำได้ไหมถ้าสมมุติว่าเลขชี้กำลังมันอยู่ข้างบนแบบนี้ทำไงก็ย้ายมันมาอยู่ข้างหน้าแบบนี้เนาะก็จะออกมาเป็นลบ7คูณกับ2ล็อกคูณกับล็อก2ฐาน2เนาะซึ่งล็อก2ฐาน2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะหายังไงวิธีหาก็หาว่า2ยกกำลังอะไรได้2ใช่ไหม2ตัวนี้ยกกำลังอะไรได้2 2ยกกำลัง1เนาะได้2เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะออกมาเป็นลบ7คูณ1ซึ่งก็คือลบ7นั่นเองถัดมาถัดมาเขาให้เราหาค่าของล็อก3รูท3ฐาน3ดูน่ากลัวใช่เปล่ามีติดรูทด้วยแต่ว่าความจริงแล้วแบบมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเนาะก็อันนี้ล็อก3รูท3ฐาน3ถ้าน้องๆจำได้3รูท3เนี่ยมันก็คือ3คูณอยู่กับรูท3ใช่ไหมคะซึ่งรูท3เนี่ยมันคือ3ยกกำลังอะไรนะติดรูทนี่คือยกกำลังเศษส่วนใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูท3มันก็คือ3ยกกำลัง1ส่วน2เนาะก็มี3อยู่ข้างหน้าด้วยคูณอยู่กับ3ยกกำลัง1ส่วน2นั่นเองทีนี้จำได้เปล่าว่าถ้าเลขฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันบวกกันเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอั
ันนี้มันคือ3กำลัง1ถูกไหมคะก็จะกลายเป็น1บวก1ส่วน2เนาะ1บวก1ส่วน2นี่ได้เท่าไหร่ก่อนอื่นต้องทำส่วนให้เท่ากันใช่ไหมก็อันนี้ก็คูณ2ทั้งเศษทั้งส่วนเนาะก็จะกลายเป็น2ส่วน2 2ส่วน2บวก1ส่วน2ก็คือ3ส่วน2นั่นเองทีนี้เหมือนเดิมเลยเจอตัวนี้ยกกำลังอยู่แบบนี้ก็ย้ายไปข้างหน้าเลยเนาะก็เลยจะออกมาเป็น3ส่วน2ล็อก3ฐาน3เนาะซึ่งล็อก3ฐาน3เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็เลยตอบ3ส่วน2เลยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้อถัดไปเนาะสำหรับข้อถัดมาเขาให้เราหาค่าของล็อก2ฐาน4บวกกับล็อก32ฐาน4ข้อนี้น้องจำได้ไหมมันมีสมบัติอยู่ข้อนึงที่บอกว่าถ้าล็อกฐานเดียวกันบวกกันให้เอาหลังล็อกมาทำอะไรกันหลังล็อกมาทำอะไรกันคูณกันนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนี้ก็จะได้ว่าล็อก2ฐาน4บวกล็อก32ฐาน4ก็จะต้องมีค่าเท่ากับล็อก2คูณ32ฐาน4เนาะเอาหลังล็อกมาคูณกันเนาะคือความจริงตอนที่เราท่องสูตรเนี่ยเราท่องว่าถ้าล็อกคูณกันให้กระจายเป็นล็อกบวกกันได้ใช่ไหมที่ทางกับการก็ล็อกบวกกันก็ต้องกลับมาเป็นล็อกคูณกันเป็นตัวข้างหลังเนี่ยเอามาคูณกันได้เนาะก็จะได้เป็นข้างหลังก็จะเป็น32คูณ2ก็คือ64เนาะซึ่งถ้าน้องๆไปคิดเลขมาเนี่ยก็จะพบว่า64เนี่ยมีค่าเท่ากับ4ยกกำลัง3แล้วพอเจอเลขชี้กำลังแบบนี้ทำไงย้ายไปข้างหน้าเนาะก็จะได้ว่ามันคือ3ล็อก4ฐาน4เนาะซึ่งล็อก4ฐาน4ก็โอ้โหเจอบ่อยแม่มากเลยสูตรนี้ล็อก A ฐาน A ก็คือ1ไงก็เลยตอบ3คูณ1ก็คือ3นั่นเองเนาะก็สำหรับข้อนี้ก็คือใช้สูตรที่บอกว่าแบบหลังล็อกคูณกันหลังล็อกคูณกันเนี่ยแยกออกมาได้เป็นล็อกบวกกันใช่ไหมในทางกับการถ้าแบบเจอล็อก2ตัวบวกกันก็สามารถรวมเป็นล็อกเดียวกันได้โดยที่เอาตัวข้างหลังมาคูณกันนั่นเองเนาะแต่ว่าอย่าลืมว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นเลขเดียวกันด้วยเนาะเลขฐานเป็นเลขเดียวกันก็เดี๋ยวเหลือตัวอย่างอีกประมาณ3ข้อเดี๋ยวจะไปต่อกันในเทคถัดไปละกันเนาะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ